สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเนื้อหาข่าวดังต่อไปนี้เนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าพิธาตีหน้าเศร้าแจงดรามา่าไปงานศพพ่อไม่ทันแต่ปิดปากเงียบกุเรื่องถูกคณะรัฐประหารอายัดบัญชีเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายพิธาลิมเจริญรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักเก้าไกล ได้โพสต์ข้อความลงไปใน Facebook บอกว่าอย่างงี้ครับพิธทาบอกว่าผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะต้องมาอธิบายเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่บีบหัวใจผมที่สุดในชีวิตนั่นคือการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ได้มีโอกาสร่ำลากันในช่วงการรัฐประหาร2,549 ประเด็นที่มีความพยายามนำเอาบทสัมภาษณ์ของผมกับคุณสรยุทธ์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับบทสัมภาษณ์ของผมกับคุณหนูแม่มสุริวิภาเมื่อสิบปีที่แล้วว่าผมให้สัมภาษณ์สองครั้งไม่ตรงกันผมขอยืนยันความจริงโดยเอารูปภาพ3ภาพเนี่ยมายืนยันนะครับเพื่อให้กระจ่างจะได้กลับไปมีสมาธิในการหาเสียงต่อนะครับรูปที่หนึ่งเนี่ย แสดงให้เห็นว่างานศพของคุณพ่อผมเนี่ยมีการจัดงานเป็นเวลา7วันด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่18กันยายนจนถึงวันที่24กันยายนต่อคำถามที่ว่าสรุปแล้วผมมาทันหรือไม่ทันกันแน่เนี่ยคำตอบคือทันครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ทันอีกครึ่งหนึ่งที่บอกว่าทันครึ่งหนึ่งคือมาวันที่22ถึง24 ส่วนที่ไม่ทันคือวันที่18ถึงวันที่20นะครับทั้งการให้สัมภาษณ์กับคุณสุริวิภาและกับคุณสรยุทธ์เนี่ยไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันเลยนะครับนี่เป็นรูปที่1รูปที่2ครับผมอ้างอิงถึงข่าวจาก Channel News a s i ชยรายงานบอกว่าวันที่21กันยายน2549เนี่ยนะครับเครื่องบินของรัฐบาลไทยที่กลับมาประเทศไทยหลังการรัฐประหาร ลงจอดที่ท่าอากาศยานกองทัพอากาศในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกา40นาทีเป็นเครื่องลำที่ผมโดยสารมาจากนิวยอร์กและลอนดอนจากรายงานข่าวเนี่ยจะพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัวและก็ตรวจสอบบนเครื่องบินอย่างละเอียดนะครับผมโดนกักตัวอยู่ประมาณ5ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงด้วยกันกว่าที่รถบัสจะออกมาและกว่าที่รถของผมเนี่ยจะมารับผมถึงบ้านประมาณ2ทุ่มกว่า,วาผมจาได้ครับ ถึงบ้านก่อนคุณแม่และน้องที่ใส่ชุดดำกลับมาแล้วนะครับแล้วเราก็กอดกันเป็นครั้งแรกหลังจากการสูญเสียคุณพ่อไปส่วนเรื่องข่าวที่มีบุคคลอ้างว่าเป็นเพื่อนของพ่อบอกว่าเห็นผมในงานศพตั้งแต่วันแรกเนี่ยซึ่งก็คือวันที่18นะครับเข้าใจว่าคงจะเข้าใจผิดนะนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับอาจจะจําผิดหรือเปล่าไปจําน้องชายผมหรือเปล่าเพราะว่าหลักฐานก็ชัดเจนว่าวันนั้นเนี่ยผมยังอยู่ที่อเมริกาเลยนะครับ แล้วก็รูปที่3ครับเป็นรูปถ่ายครอบครัวแล้วก็ผมในงานศพของคุณพ่อในวันที่22กันยายน2549หลังจากนั้นก็เก็บศพของคุณพ่ออีกไว้น่าจะ100วันก่อนที่จะเผานะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ในหลายโอกาสนนแหละครับเมื่อคุณเข้าสู่การเมืองโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเนี่ยมันมักจะมีการโจมตีกันไปเรื่อยๆ จากนี้ไปต้นไปซึ่งผมก็ทราบดีนะครับว่าเป็นปกติของการเมืองก็เลยไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวอะไรหรอกครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีสมาธิกับการหาเสียงและก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไปดีกว่านะครับ